สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel นายทารอตพยากรณ์ by ครูเอกค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคม2564ผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่ทารอตคาร์ดหรือว่าไพ่24นั่นเองค่ะดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่จะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้ช่วยทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์โดยรวมนะคะดวงชะตาในเดือนธันวาคม2564นี้ขอไพ่ได้ช่วยทำนายให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ล่วงรู้ว่าจะมีสิ่งได้เกิดขึ้นมาในดวงชะตาบ้างดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอะไรที่ไพ่อยากจะบอกอะไรที่ไพ่อยากจะแนะนำนะคะขอเป็นตัวแทนของผู้ที่เกิดวันศุกร์จับไพ่เพื่อทำนายค่ะ Page of Souls DateSix of Pentacles, Four of Pentacles, Ten of Pentacles, Temperance, Page of Wands, Queen of Pentacles, Devil, The Star.ดวงผู้เกิดวันศุกร์นะคะในเดือนธันวาคม2564นี้ตัวตนเจ้าชะตาผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะตำแหน่งที่1ได้ไพ่ Page of Swords หมายถึงคนที่ดื้อดึงดื้อรั้นแต่ฉลาดนะคะดังนั้นถือได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆความยากต่างๆแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์เก่งขึ้นแกร่งขึ้นเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ด้วยความสามารถของตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครหัวดื้อหัวรั้นนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงดังนั้นคุณก็จะต้องเจอเป็นประเภทแบบเจ็บเองรู้เองนะคะเพราะว่าด้วยความดื้อดึงดื้อรั้นอีโก้สูงไม่ค่อยจะเชื่อฟังใครนะคะดังนั้นคุณก็จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองถือได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่แกร่งแล้วก็มักจะเจอปัญหาอุปสรรคอยู่เรื่อยๆนะคะเดทเกิดขึ้นมาในสภาวะรอบๆข้างนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเตือนว่าคุณมีเคราะห์นะนะคะคุณอาจจะเสียของรักคุณอาจจะเจออุบัติเหตุคุณอาจจะเจอเรื่องเสียอกเสียใจกุ้มใจดวงไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นแนะนำว่าคุณควรไปทำบุญสะเดาะเคราะห์นะคะไปถวายสังฆทานก็ได้เพราะว่าจะให้อานิสงส์ค่อนข้างแรงนะคะหรือถ้าสะดวกไปบริจาคเลือดแข็งแรงพอนะคะที่จะบริจาคเลือดก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสียเลือดเสียเนื้อด้วยการบริจาคเป็นการต่อชะตาให้กับคนอื่นก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้พ้นภัยนะคะได้พ้นเคราะห์ต่อชะตาของตัวเองไปในตัวนะคะหมั่นทำบุญเยอะๆนะคะและที่สำคัญก็คืออย่าประมาทเวลาขับรถอะไรก็อย่าประมาทนะคะจะพูดจะจาอะไรก็ให้ระมัดระวังคำพูดด้วยนะคะอาจจะเกิดเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าติดขัดปัญหาต่างๆนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเองทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานะคะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือศีล5อยู่เสมอความดีจะได้คุ้มครองตัวเองนะคะต่อไปนะคะไพ่ใบนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็สมควรแล้วที่ว่าจะต้องมาทำบุญบ้างนะคะบริจาคทานบ้างค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินนะเสียเงินโดยการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเสียเงินบริจาคหรือว่าจะเสียเงินเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นนะคะเป็นการอาจจะเสียในเรื่องของภาษีสังคมดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินถ้าคุณจะเสียเงินเพราะว่าคนมายืมเงินนะคะแล้วอาจจะปฏิเสธไม่ได้หรือมีความจำเป็นที่จะต้องแบบว่าให้เขาช่วยเขาเพราะเราเคยมีบุญคุณต่อกันนะคะดังนั้นถ้าช่วยได้ก็ช่วยแต่ถ้าช่วยแล้วตัวเองต้องเดือดร้อนนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดดังนั้นก็ไปแก้เคล็ดเสริมดวงด้วยการไปบริจาคเงินนะคะไปบริจาคเงินให้กับขอทานหรือว่าคนยากคนจนนะคะบริจาคอาหารให้กับสัตว์สุนัขจรจัดแมวจรจัดก็ได้นะคะหรือจะไปบริจาคเงินใส่ตู้บริจาคชำระหนี้สงฆ์นะคะซื้อที่ดินเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินให้กับวัดก็ได้นะคะที่เขาจัดโปรโมชั่นที่ว่าเป็นตารางเมตรอะค่ะตารางเมตรละ100-200นะคะการบริจาคเงินนอกจากจะเป็นการเสียเงินเสียทรัพย์แล้วแต่ว่าเป็นการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะการให้ทานจะอุดมไปด้วยโชคลาภและเงินทองค่ะไพ่สี่เหรียญนะคะเตือนว่าคุณควรที่จะเก็บหอมรอมริบนะคะอย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอะไรที่ไม่จำเป็นไม่ควรที่จะใช้นะคะดังนั้นต้องเก็บเงินให้มากๆนะคะในช่วงธันวาคมนี้การเงินการทองของคุณจะมีเก็บมากขึ้นหรือคุณอาจจะฉุกคิดว่าอยากจะเก็บเงินเอาไว้
ในยามจำเป็นที่จะใช้ในอนาคตคุณจะเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นคุณจะตระหนี่ถี่เหนียวมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการเก็บออมนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตที่มั่นคงจะได้มีใช้มีจ่ายอย่างจำเป็นนะคะก็ถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้มีเงินเก็บมีเกณฑ์ที่จะได้เก็บเงินมากยิ่งขึ้นตระหนี่ขี้เหนียวขึ้นมัธยัสถ์ขึ้นนั่นเองค่ะดวงคุณมีโชคนะคะมีโชคในเรื่องของโชคลาภเงินทองที่จะเข้ามานะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าคุณอาจจะเสียเรื่องของของใหญ่นะคะของใหญ่อะไรก็ตามเช่นบ้านที่ดินนะคะรถยนต์มีเกณฑ์อยู่ในตำแหน่งอุปสรรคปัญหาบางคนที่ดินอาจจะอยู่ในธนาคารอยู่ในแบงก์ติดจำนองนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถูกขายทอดตลาดนะคะดังนั้นถือได้ว่าของใหญ่ของคุณเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือว่าแก้ไขไม่ได้ลำบากในเรื่องของของใหญ่ๆรถกำลังจะถูกยึดนะคะเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่างวดมาไม่ต่ำกว่า 3-4 งวดแล้วนะคะบ้านกำลังจะถูกยึดหรือว่าขายทอดตลาดที่ดินใหญ่ๆนะคะก็อาจจะมีปัญหานะคะดังนั้นสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่เกี่ยวกับทรัพย์ของใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณนั้นนะคะก็ถือได้ว่ามันพอที่จะแก้ไขได้นะคะไพ่ได้บอกว่าให้คุณทำบุญนะคะทำบุญบริจาคทานเพื่อที่จะบรรเทาเคราะห์สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาดวงมีเคราะห์เข้ามามีเกณฑ์ต้องสูญเสียของรักอาจจะเสียของใหญ่อาจจะเสียที่ดินอาจจะเสียบ้านหรืออาจจะเสียรถนะคะดังนั้นไพ่ถึงบอกว่าให้คุณเนี่ยเร่งทำบุญทำทานแล้วก็เก็บเงินเก็บทองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลและถ้าคุณเนี่ยทำตามสเต็ปทำตามขั้นตอนแล้วนะคะดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นเกณฑ์สูญเสียมีค่ะเสียของใหญ่เสียของรักต้องหาทางแก้ไขนะคะการทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาก็เป็นอีกอย่างนึงที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีเคราะห์ที่ดีขึ้นมีโชคมีคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณน่ะหมดทุกข์หมดเคราะห์หรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของคุณนั่นก็ขึ้นอยู่กับบารมีของคุณด้วยนะคะดังนั้นถ้าเวลาคุณมีปัญหามีอุปสรรคอะไรนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยอย่าอยู่เฉยๆนะคะจะต้องวิ่งเต้นไปติดต่อไปพูดคุยไปเจรจาไปขอคำปรึกษาจากผู้รู้จากผู้มีประสบการณ์หรือจากคนที่เราสนิทชิดใกล้ช่วยไปเล่าให้เขาฟังแล้วให้เขาแนะนำว่าเราควรจะทำอย่างไรหรือไปติดต่อใครที่เขาจะพอที่จะแนะนำช่วยเหลือคุณได้นะคะอย่าอยู่เฉยค่ะนะคะเกณฑ์มีการที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าไม่ได้อยู่เฉยนะคะต้องมีการทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นต่อไปค่ะเพจออฟวอนนะคะคุณควรที่จะหมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะความก้าวหน้าเป็นอะไรที่ไม่ควรที่จะหยุดนิ่งหยุดพักนะคะคุณควรที่จะเสริมตัวเองด้วยการรู้มากขึ้นนะคะการมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นคุณมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้านะคะบุตรหลานบริวารนะคะก็จะเป็นคนขยันขันแข็งการควบคุมการดูแลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่าปล่อยปะละเลยนะคะเรื่องของลูกๆนะคะก็ควรจะควบคุมในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการศึกษาให้เขาขยันหมั่นเพียรมีการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้เขาขยันหมั่นเพียรดังนั้นไพ่ได้แนะนำบอกว่าอย่าอยู่เฉยอย่าหยุดนิ่งควรมีการกระตือรือร้นพัฒนาและหาความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะคะชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองค่ะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยได้ไพ่ Queen of Pentacles นะคะซึ่งมีทรัพย์นะคะมีทรัพย์เข้าบ้านดังนั้นถือได้ว่าคุณน่ะมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้คุณมีเกณฑ์ที่จะหาทางออกในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคุณแม่นะคะหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนสนิทของเรานะคะที่เป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้ในเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินนะคะถ้าทรัพย์อยู่ในแบงค์นะคะบ้านติดหนี้ติดจำนองต่างๆคุณอาจจะต้องไปขอความ
ช่วยเหลือจากผู้หญิงที่ร่ำรวยผู้หลักผู้ใหญ่ของเราที่ร่ำอยู่ที่ร่ำรวยนะคะไปขอคำปรึกษาขอคำช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากเขามีเกณฑ์ที่จะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเงินนะคะร่ำรวยอุปถัมภ์เรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือเรื่องต่างๆที่ในครอบครัวค่ะความคิดภายในใจของคุณนะคะได้ไพ่ The Devil ไพ่ Devil คือไพ่ซาตานไพ่ความชั่วร้ายนะคะคุณอาจจะคิดอะไรที่มันแบบว่าเป็นกิเลสเป็นอกุศลนะคะดังนั้นการคิดไม่ดีนะคะก็เหมือนการแช่งตัวเองเนาะดังนั้นก็คือให้พยายามที่จะดึงตัวเองออกมาจากความคิดที่ไม่ดีพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดแอททิจูดของตัวเองนะคะให้โฟกัสแต่สิ่งที่ดีคิดดีทําดีพูดดีย่อมได้รับผลดีนะคะเพราะกรรมคือการกระทำถ้าคุณทำดีคุณก็จะได้รับกรรมดีได้รับผลบุญในอนาคตนะคะดังนั้นเปลี่ยนความคิดถ้าเมื่อไหร่ความคิดของเราเป็นอกุศลเมื่อไหร่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองด้วยแรงสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองก็ได้ฟังธรรมะนะคะจากคนยุคใหม่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์พระศิลป์ก็ดีนะคะหรือเป็นแรงบันดาลใจนะคะจากไม่ว่าจะเป็นของขุนเขาก็ดีหรือชอนก็ดีนะคะโปรเชนก็ดีหลายๆคนเนี่ยที่เป็นไลฟ์โค้ชนะคะนักผู้สร้างแรงบันดาลใจหลายๆคนเนี่ยเขาสามารถที่จะพูดแล้วให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดตามนะคะอะไรที่มันใกล้ตัวเราสามารถที่จะหยิบเอามาใช้ได้เลยทันทีนะคะดึงตัวเองดึงความคิดของตัวเองจากอกุศลต่างๆเนี่ยให้เป็นกุศลกรรมให้เป็นความคิดแบบมโนที่ดีๆนะคะชีวิตจะได้เหมือนได้รับพรนะคะต่อไปค่ะไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่สรุปก็คือเดอะสตาร์คือชื่อเสียงที่ดีความสุขความสำเร็จความสำราญความเพลิดเพลินนะคะการท่องเที่ยวดังนั้นคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอสิ่งดีๆหลังจากผ่านอุปสรรคเคราะห์กรรมต่างๆนะคะคุณมีทางออกคุณพอที่จะแก้ไขได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าอย่านิ่งเฉยพยายามดิ้นรนพยายามหาทางออกนะคะแล้วก็คิดดีเข้าไว้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับความสุขความสำเร็จสิ่งดีๆชื่อเสียงดีๆนะคะกำลังจะเข้ามาหรือได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่สวยงามทะเลสวยๆรีสอร์ทสวยๆนะคะวิวภูเขาสวยๆหรืออาจจะได้ไปดูวิวเมืองนอกไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวหาความสำราญให้กับตัวเองนะคะความสุขกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะต่อไปสำหรับต่อไปจะเป็นการทำนายนะคะว่าไพ่ต้องการอยากจะบอกหรือแนะนำอะไรให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์บ้างนะคะสถานการณ์ในเดือนธันวาคม2564ไพ่ทาโร่ต้องการอยากจะบอกอยากจะสื่อหรือแนะนำอะไรให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์บ้างค่ะ The Sun Strength Nine of Swords สำหรับใครที่คิดว่าชีวิตของตัวเองอ่ะมันสบายอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็พลาวในตัวเองภูมิใจในตัวเองอย่าประมาทในชีวิตค่ะเพราะว่าเคราะห์กรรมของคนเรานั้นอาจจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคนเราเกิดตายไม่รู้จักกี่ชาติพบเราสร้างบุญสร้างกรรมมาเยอะแยะมากมายถ้าเรามัวหลงในความสุขหลงในทรัพย์หลงในความสำเร็จนะคะหยิ่งผยองพองขนไม่ยอมที่จะลดให้ตัวเองเนี่ยว่าเราชีวิตมีขึ้นมีลงนะคะแต่คุณคิดว่าคุณอยู่เหนือคนอื่นคุณมีอำนาจมากกว่าคนอื่นถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องทุกข์ใจเพราะความอีโก้เพราะความหยิ่งผยองนะคะในตัวเองมากจนเกินไปจะมีเกณฑ์เกิดความทุกข์นะคะเข้ามาค่ะดังนั้นอยู่ได้อย่าประมาทนะคะคิดว่ามีลาภก็เสื่อมลาภได้มียศก็เสื่อมยศได้ความสุขที่มีก็อาจจะหมดไปกลายเป็นทุกข์ได้ไม่มีอะไรที่จริงแท้แน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัจจุบัน Nine of Wands HighPrices Eight of Pentacles ค่ะถ้าคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะแล้วคุณหวาดระแวงเอาไว้ไม่ได้ถึงขนาดหวาดระแวงแต่เป็นคนที่
ระวังเป็นคนที่รู้จักระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักก็ดีคุณระมัดระวังว่าจะไม่เปิดโอกาสให้มีการนอกใจคุณระมัดระวังคุณวางกฎวางเกณฑ์นะคะแล้วคุณไม่เผลอไผลให้เกิดการนอกอกนอกใจนะคะคุณระมัดระวังอยู่เสมอคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะไม่สูญเสียคนรักไม่สูญเสียเงินเสียทองนะคะอันเป็นของครอบครัวไปให้กับคนอื่นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความราบรื่นได้เงินก้อนใหญ่เพราะว่าคุณรู้จักที่จะพิทักษ์ทรัพย์ของคุณพิทักษ์สิทธิ์ของคุณนะคะคุณจึงพิทักษ์ทรัพย์พิทักษ์สิทธิ์ของคุณรักษาทรัพย์ของตัวเองได้ดังนั้นอย่าประมาทนะคะแม้แต่คนที่รักเราเนี่ยอย่าไปไว้ใจนะคะอย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยไม่มีใครเขารักเราคนเดียวเขาไม่มีทางนอกใจนั่นแหละคุณกำลังประมาทแล้วนะคะการที่คุณระมัดระวังไม่ได้ให้คุณไปจับผิดนะคะระแวงได้แต่ไม่จับผิดแค่คอยสังเกตเท่านั้นเองนะคะการที่เราป้องกันน่ะมันง่ายกว่าการที่เราจะต้องไปตามแก้ปัญหาถ้าเขาไปมีคนอื่นแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเขามีลูกมีเต้าด้วยกันอย่างเงี้ยมันจะแก้ปัญหาลำบากนะคะดังนั้นก็ต้องป้องกันนะคะเอาไว้ก่อนที่เรื่องนอกใจเรื่องที่มันจะเสื่อมเสียในเรื่องของเสียหายในเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะความมั่นคงของครอบครัวคุณควรที่จะระแวงระมัดระวังไว้ก่อนจะได้ไม่เสียเงินเสียทองสูญเสียผลประโยชน์ของครอบครัวไปนะคะ Nine of Wands Three of Swords Dead ดวงมีเคราะห์นะคะระวังจะอกหักระวังจะเกิดรักสามเศร้าระวังจะเสียใจระวังจะเสียของรักนะคะดวงมีเกณฑ์ที่จะเสียของรักไม่ใช่ทุกคนเพราะนี่คือการทำนายแบบโดยรวมบางคนอาจจะเสียของรักบางคนอาจจะไม่ผลไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะคะบางข้ออาจจะตรงกับคุณบางข้ออาจจะไม่ตรงกับคุณเป็นของธรรมดานะคะอย่าไปสตริกอะไรมากอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะคะเพราะว่านี่เป็นการดูดวงแบบทั่วไปไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวนะคะคุณอาจจะดูดวงเนี่ยดูลัคนาราศีก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะดูลัคนาราศีก่อน2ไปดูราศีนะคะและ3ดูวันเกิดใน7วันนี้ดังนั้นดู3คลิป3อย่างเอามารวมนะคะประมวลผลเป็นแนวเป็นเทรนด์ของชีวิตของคุณนะคะนี่คือลักษณะของการที่เราดูดวงใน YouTube ดูดวงแบบส่วนรวมมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะดังนั้นสำหรับเนี้ยบอกว่าระวังจะเสียของรักระวังจะเสียใจในเรื่องของความรักระวังรักสามเศร้านะคะดังนั้นคุณถ้าคุณมีแววว่าจะเลิกกันมีแววว่าจะทะเลาะกันนะคะคุณก็ควรที่จะระมัดระวังตัวเองไม่ให้ผีผามไม่ให้ใจร้อนพูดจาอันเป็นเชื้อที่จะต้องมาทะเลาะกันหรือทำกิริยาอาการอะไรที่จะเป็นการให้ทะเลาะกันหรือเลิกกันนะคะหรือทำผิดอะไรก็ตามที่มันเหมือนกับจะทำให้เป็นสาเหตุให้ต้องเลิกกันได้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าดวงมันสิ้นสุดกันจริงๆนะคะมันต้องจบกันจริงๆมันต้องเสียของรักจริงๆมันต้องเลิกกันจริงๆอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิ่งที่ต้องทำคือทำใจนั่นเองแต่ถ้าคุณอยากจะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแก้ดวงในเรื่องของความรักนะคะก็สามารถที่จะทำได้ทำแล้วมีความสุขนะคะทำแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณมีกำลังใจนะคะว่าคุณจะไม่ทุกข์มากเท่าไหร่ก็ทำไปนะคะการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาในเรื่องของความรักนะคะก็คือการที่ไหว้บูชาพระตรีมุรตินะคะหรือจะเป็นพระแม่อุมาเทวีนะคะเพราะว่า2องค์เนี้ยเป็นเทพแห่งความรักไปขอพรไปกราบไปบูชาไปขอพรนะคะเพื่อที่จะให้ความรักของคุณนั้นมันสงบสุขมันเป็นความรักที่ยั่งยืนยาวนานซื่อสัตย์ต่อกันนะคะก็ไปขอพรได้นะคะต่อไปค่ะ Three of Cups Seven of Pentacles Page of Swords เอาละค่ะ
สำหรับใครที่ช่วยกันทำมาหากินนะคะคู่ไหนครอบครัวไหนช่วยกันทำมาหากินนะคะก็ถือได้ว่าการเงินจะเพิ่มพูนขึ้นนะคะครอบครัวที่รักกันครอบครัวที่ช่วยเหลือกันครอบครัวที่ช่วยกันทำมาหากินสร้างเงินสร้างทองนะคะเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขนะคะอยู่ดีกินดีของครอบครัวนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆได้และพบกับความสำเร็จได้ด้วยความมานะอดทนพยายามของคุณและของคนรักครอบครัวที่ช่วยกันทำมาหากินมีเกณฑ์นะคะว่าจะมีเงินเก็บเงินทองจะเพิ่มพูนมากขึ้นอาจจะได้เงินเนี่ยมาใส่ในบัญชีเยอะเลยนะคะในช่วงธันวาคมนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆค่ะสำหรับครอบครัวที่ตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันทำมาหากินนะคะก็จะได้พบกับความสุขความเจริญความมั่งคั่งร่ำรวยอันมาจากความมานะบากบั่นพยายามของคุณทั้งครอบครัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าการทำนายในครั้งนี้นะคะก็พอที่จะเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้นำไปใช้กันในเดือนธันวาคม2564นะคะด้วยความปรารถนาดีจากดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ Channel นายทารอตพยากรณ์นะคะถ้าชอบถ้าถูกจริตกับคุณว่าการทำนายของดิฉันมันตรงกับชีวิตของคุณนะคะการดูดวงดูหมอนะคะก็เหมือนกับเราไปรักษากับหมอละค่ะโรคต่างๆบางโรคหมอคนนี้รักษาเราหายหมออีกคนรักษาเราไม่หายถ้าคุณรักษากับหมอคนนี้หายคุณก็รักษากับหมอคนนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะถ้าคุณดูการทำนายของครูเอแล้วคุณคิดว่าเออมันตรงมันแม่นกับดวงชะตาของคุณเป็นส่วนใหญ่นะคะก็กดติดตามกันไว้ค่ะนะคะคลิปดีๆการทำนายดีๆแบบนี้นะคะสื่อพลังงานบวกให้กับคุณหวังว่าพลังงานบวกนี้จะสร้างกำลังใจให้กับคุณได้นะคะเพื่อที่จะได้มีพลังในการที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความหวังในเดือนธันวาคมต่อไปค่ะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นและสิ่งอะไรที่เป็นการป้องกันแก้ไขนะคะถ้าเชื่อก็ปฏิบัติแต่ถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราก็ปล่อยผ่านไปค่ะก็ถือว่าการทำนายในข้อนั้นๆไม่ใช่ของคุณก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะเอาที่สบายใจนะคะคนเรามีชีวิตเนี่ยเยอะแยะมากมายปัญหาเข้ามาในชีวิตการที่จะมาดูคลิปนี้หวังที่จะได้กำลังใจหวังที่จะได้พลังงานบวกๆก็รับเอาแต่สิ่งดีๆไปก็แล้วกันนะคะอะไรที่มันขัดใจอะไรที่มันไม่เข้าหูไม่ตรงใจก็ปล่อยผ่านไปนะคะถือว่าไม่ใช่คำทำนายสำหรับคุณก็แล้วกันนะคะวันนี้คงต้องลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามที่รับชมขอบคุณ Subscriber ผู้ติดตามทุกท่านนะคะที่ติดตามครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ผ่าน Channel นายทาลอตพยากรณ์ที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดขอบคุณมากๆค่ะใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขร่ำรวยเฮงๆค่ะ